อนแรกที่เดินเข้ามาแล้วก็ไปแสดงตัวกับสัตวแพทย์ซึ่งก็เป็นชายเนี่ยนะฮะว่าอยากจะตั้งมูลนิธิเพื่อจะช่วยช้างและตัวเองไม่ได้เป็นมีความรู้ตัวเองเป็นแต่คนป่วยมาตลอดชีวิตไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นสัตวแพทย์ก็ขอความช่วยเหลือนะฮะท่านก็ยังบอกว่าผู้หญิงมาจากในเมืองอย่างเก่ง3เดือนก็คงไปแล้วแต่นี่ปีที่30แล้วก็ยังอยู่